สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ซานฟรานซิสโกและใน Ubisoft Animes ตอนที่21นี้เราจะพาคุณไปเจาะระบบกับเหล่าแฮคทิวิสต์ที่อาจดูมุ้งมิ้งแต่เอาจริงเรื่องพิทักษ์ความเป็นอยู่ของประชาชนให้รอดจากเงื้อมมือของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่จ้องจะครอบครองข้อมูลประชาชนทุกคนใน Watch Dogs 2ล้มระบบจบเผด็จการไซเบอร์หลังจากเอเดนจิ้งจอกยอดแฮกเกอร์ได้สร้างวีรกรรมครั้งใหญ่ด้วยการแฮกเข้าระบบ CTOS ที่เป็นเสมือนหัวใจของโลกไซเบอร์ของชิคาโกได้สำเร็จทำให้บริษัทบลูมที่อยู่เบื้องหลังระบบนี้ลงมือพัฒนา CTOS เวอร์ชั่นใหม่ซึ่งก็คือ CTOS 2.0 และมันทรงประสิทธิภาพกว่าเวอร์ชั่นเดิมมากพูดได้ว่าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลของประชาชนแทบทั้งหมดต่างตกอยู่ภายใต้การเฝ้ามองของ CTOS 2.0 หรือบริษัทบลูมและใครที่มีวี่แววว่าจะก่ออาชญากรรมก็จะถูกระบบนี้หมายหัวทันทีแม้ว่าบุคคลผู้นั้นจะยังไม่ได้ก่อการอะไรเลยก็ตามมาร์คัสฮอลโลเวย์แฮกเกอร์ที่มีฝีมือร้ายกาจก็เป็นคนหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อของระบบ CTOS 2.0 และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขารู้ถึงภัยของมันเขาจึงตัดสินใจรับบททดสอบจากเดสเซกที่รวมเหล่าแฮกเกอร์ที่ต้องการโค่นระบบนี้ลงมาคัสลอบเข้าไปในสถานที่เก็บเซิร์ฟเวอร์ของ CTOS 2.0 และพบความจริงอันน่ากลัวว่ามีข้อมูลของประชาชนอยู่ในกำมือของบลูมมากแค่ไหนเขาทำการลบประวัติข้อมูลของตัวเองทิ้งรวมถึงติดตั้งมัลแวร์เอาไว้ในเซิร์ฟเวอร์ด้วยการกระทำของเขาทำให้เดสเซกยอมรับมาคัสเข้ากลุ่มอย่างไม่มีข้อกังขาโดยสมาชิกในกลุ่มนี้จะมีซิทาร่าเรนจ์โฮเรเชียลและจอร์จเมื่อมาคัสแอนเดอร์แก๊งสืบสาวหาวิธีจัดการระบบ CTOS 2.0 ไปเรื่อยๆก็ได้พบความจริงว่าประธานฝ่าย IT ของบริษัทบลูมที่ชื่อดูซองเนอร์แม็กได้ใช้ข้อมูลปริมาณมหาศาลของ CTOS 2.0 ป้อนให้กับระบบเบลเวเทอร์ที่สามารถคาดการพฤติกรรมของผู้คนจากข้อมูลที่มีได้ส่งผลให้เนอร์แม็กมีอำนาจในการควบคุมแนวโน้มของเศรษฐกิจการเมืองและเหล่าบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำหรือแม้แต่องค์กรอาชญากรรมต่างก็จ้องสิ่งที่เนอร์แม็กครอบครองราวกับว่ามันคือทองคำเมื่อรู้ว่ากำลังเผชิญกับศัตรูแบบไหนเหล่าเดสเซกจึงได้ชักชวนแฮกเกอร์ในตำนานที่เคยช่วยเหลือไอเดนมาก่อนนั่นก็คือเรย์มอนด์เคนเนดีหรือทีโบนมาร่วมขบวนการต่อต้านบลูมด้วยและเมื่อร่วมมือกันพวกเขาก็สามารถเปิดโปงการคอร์รัปชันของ FBI รวมถึงบริษัทหลายแห่งในซิลิคอนวัลเลย์ได้แต่พวกเขาก็ต้องเจอศึกหนักยิ่งกว่าเก่าเมื่อพวกเขาล่วงรู้แผนการอันทะเยอทะยานของบลูมที่จะติดตั้งเครือข่ายจานดาวเทียมซึ่งจะทำให้มันเจาะเข้าสายเคเบิลข้อมูลใต้ทะเลได้หากทำสำเร็จบลูมก็จะกุมอำนาจเด็ดเสร็จในการถือครองข้อมูลของโลกและนั่นหมายถึงพวกเขาก็จะเป็นผู้ชี้เป็นชี้ตายกระแสเศรษฐกิจและข้อมูลประชาชนทั่วโลกได้เลยทีเดียวทั้งหมดจึงไม่รอช้าพวกเขาเริ่มปฏิบัติการครั้งใหญ่ด้วยการให้มาคัสลอบเข้าไปในฐานที่จะใช้ปล่อยดาวเทียมแล้วแอบติดตั้งแผงวงจรที่ดัดแปลงเข้ากับจานดาวเทียมลูกหนึ่งทำให้พวกเขาสามารถรู้เห็นข้อมูลจากจานดาวเทียมได้แผนการสุดท้ายก็คือมาคัสและทั้งทีมต้องลอบเข้าไปในสำนักงานใหญ่ของบลูมซึ่งเป็นงานท้าทายที่ต้องอาศัยการลอบเร้นและการยิงปะทะจนสุดท้ายมาคัสก็สามารถแฮกเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ของบลูมและเปิดโปงแผนการชั่วร้ายของเนอร์แม็กกับอันตรายของ CTOS 2.0 ทั้งหมดให้สาธารณชนรับรู้สุดท้ายเหล่าเดสเซกก็ได้ชัยชนะในครั้งนี้ไปโดยเนอร์แม็กถูกจับกุมตัวและบริษัทบลูมก็ถูกทางการสอบสวนต่อความผิดที่เกิดขึ้นวีรกรรมของมาคัสและพวกยังได้ทำให้เกิดกลุ่มเดสเซกขึ้นมากมายทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในตะวันออกกลางอเมริกาใต้หรือยุโรปและสิ่งสำคัญที่บอกใบ้ภาคต่อก็คือแถวเลขของชื่อไฟล์ในตอนจบนี้ซึ่งถ้าคุณผู้ชมลองนำไปค้นหาใน Google พิกัดของมันก็คือบริกสตันกรุงลอนดอนซึ่งเป็นสถานที่ต่อไปที่คุณจะต้องสร้างกองกำลังต่อต้านและปลดแอกเมืองใน Watch Dogs Legion นั่นเองโปรดติดตามตอนต่อไปเดือนตุลาคมนี้สำหรับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้และอยากให้เราทำคลิปวิดีโอเล่าเรื่องราวของเกมเจาะลึกตัวละครตัวไหนของเกม Ubisoft สามารถบอกมาได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับหากเรื่องนั้นมีเสียงเรียกร้องมากพอเราจะทำคลิปนั้นออกมาให้ได้ชมกันแน่นอนและอย่าลืมกดติดตาม Channel Ubisoft Thailand บน YouTube, Facebook และช่องทางน้องใหม่ของเราบน Instagram เอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารของ Ubisoft แล้วรอรับชมคอนเทนต์ดีๆที่ส่งตรงจาก Ubisoft Thailand ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ